ควินัวควินัวคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะควินัวเป็นเมล็ดพืชของต้นซิโนโพเดียมควินัวนิยมปลูกในประเทศเปรูและโบลิเวียควินัวจัดเป็นธัญพืชเทียมที่มีหน้าตาคล้ายพืชตระกูลถั่วแต่จริงๆแล้วควินัวไม่ใช่ธัญพืชควินัวเป็นพืชตระกูลเดียวกับหัวบีดผักโขมทัมเบิลวีดและสวีทชาร์ดควินัวมีประโยชน์มากมายจนได้ชื่อว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดประโยชน์ของควินัวควินัวมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสอีกด้วยนะคะควินัวมีโปรตีนสูงถึงร้อยละ 12-18 และมีกรดอะมิโนที่จำเป็นที่พบได้ในนมหากว่าใครกำลังกินคลีนหรือควบคุมอาหารการกินควินัวก็จะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะควินัวมีแคลเซียมสูงถ้าหากว่าคนที่กำลังแพ้นมหรือไม่ชอบดื่มนมสามารถกินควินัวเพื่อให้ร่างกายได้รับแคลเซียมที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและบำรุงกระดูกและฟันด้วยนะคะควินัวมีคอเลสเตอรอลต่ำคนที่ต้องการลดปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายต้องการควบคุมน้ำหนักหรือว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดกินควินัวให้ประโยชน์มากๆเลยค่ะควินัวมีไฟเบอร์สูงซึ่งจะช่วยในการย่อยอาหารและช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นไปได้อย่างปกติและยังช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะควินัวมีประโยชน์มากมายนอกจากนี้ควินัวยังปราศจากโปรตีนกลูเตนด้วยนะคะดังนั้นการกินควินัวยังดีต่อสุขภาพและก็เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้กลูเตนด้วยค่ะควินัวสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายอาทิเช่นผัดควินัวกับผักต่างๆการใส่ควินัวลงไปในสลัดหรือข้าวยำทำของหวานที่มีควินัวเป็นส่วนประกอบเช่นพุดดิ้งแพนเค้กเป็นต้นค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับควินัวสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ